สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสครบ3สัปดาห์ในวันนี้ยอดล่าสุดผู้เสียชีวิตรวมกันทั้ง2ฝ่ายเกิน 8,000 รายในขณะที่ตัวประกันที่ฮามาสจับไปมีกว่า200รายจากเหตุความรุนแรงของสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุคนไทยเสียชีวิต33รายบาดเจ็บ18รายและคาดว่าถูกจับเป็นตัวประกัน18รายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดได้แก่กาฬสินธุ์และอุบลราชธานีได้รับผลกระทบ12อำเภอ68ตำบล447หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 2,585 ครัวเรือนกรมควบคุมโรคระบุสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2565จนถึง22ตุลาคมปีนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่535รายเป็นคนไทย481รายที่เหลือเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังคงเดิม1รายกรมควบคุมมลพิษคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในปี2567ปีหน้าคาดว่าจะรุนแรงขึ้นมาจากผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเมษายนปีหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาระบุวันนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์และปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร